คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบเสียสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมมีกิจสมองของค่ายพีพีนั่นเองนะครับทุกคนก็ไม่ได้เจอกันนานเลยในโซนเกมนี้นะครับทุกคนก็จะมี200นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมเล่นไปเวลา4:17 น.นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะคือถ้าเราลุยเบส2ไม่ค่อยจะรอดนะเล่น 1% ของค่ายนี้ไม่ค่อยจะรอดจริงๆครับทุกคนงั้นเดี๋ยวร้อยรอบแรกเราเบส1แล้วกันเนาะก็ร้อยรอบไปเลยเอาค้างเฉยเกมนี้ก็ใช้สมอง2อันนะครับทุกคนก็จะได้เข้าฟรีเกมเนาะยิ่งสมองไม้สัก3อันนี่คือดีมากเลยนะคงเคยได้อยู่แต่ส่วนมากก็ได้แค่2อ่ะนะตามันไม่ค่อยจะเห็นแล้วครับทุกคนรู้สึกว่าเคยได้3อยู่แค่รอบเดียวนะวันนี้เราก็เล่นแบบเบาๆไปเนาะเพราะว่าเล่นหนักมาหลายวันแล้วนะพักบ้างอะไรบ้างนะครับผมตัวเจอ33นะครับผมจริงร้อยรอบแรกไม่มีอะไรจริงๆครับทุกคนและคือเป็นอย่างนี้ตลอดค่ายเนี้ยเกือบตลอดเลยก็ว่าได้อ่ะชอบแบบต้อง200รอบหรือว่า300รอบถึงจะมีแล้วแบบนี้เราก็เพิ่มเบ็ดไม่ได้นะเนี่ยสองรอบที่แบบ100หลังอะมาแต่คุ้มกับการซื้ออยู่ดีเนาะไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วก็ยังไม่มีอะไรอีกสมองหายเกลือแน่เลยครับทุกคนแบบนี้สมองไม่มีเรียบร้อยอุ้ยกระดาษเบ็ดหนึ่งยังได้เท่าเดียวครับทุกคนปีเกมทั้งทีโอ้โหงั้นเบ็ดสองไปเลยละกันอะไรครับเนี่ยเบ็ดหนึ่งยังเกลือขนาดนี้คิดดูถ้าซื้อจะยับขนาดไหนได้แค่หนึ่งกับทุกคนสมองหายไปเลยติดก็ต้องมีออกให้บ้างนะอันนี้ไม่ออกเลยหรอเกินไปไม่ได้แหละกลับไปเบ็ดหนึ่งเหมือนเดิมก็ได้คือเหมือนเราต้องเล่นเบ็ดหนึ่งยาวๆเลยอะจนกว่าจะมีขึ้นมาจริงๆอะถึงแบบไปเบ็ดสองหรือว่าเบ็ดสามได้นะเกมนี้แต่ถ้าเบ็ดหนึ่งอย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรเนี่ยก็ทำใจได้อย่างเดียวครับทุกคนมองเหมือนทรงไม่มีอะไรด้วยนะก็ไปต่ออีกหลายรอบเนาะแล้วได้34แล้วอะมองดูจบยังไหวแน่เลยปีรอบเดียวจบมองดูแล้วอะปีไม่สวยเท่าไหร่ไม่น่ารอดครับทุกคนรอบ2ไม่น่ามีนะแบบนี้จบยังไหวเนี่ยบางทีก็เราเล่นทุนน้อยแบบนี้ก็เล่นยากนะอ่ะเท่าไหร่ขึ้นมา16
ตอนนี้บอกเลยว่ากลับไปยากเลยครับทุกคนนอกจากว่าแบบได้ช็อตสวยๆแต่จริงๆอ่ะหรือว่าลุกปีเกมเข้าแล้วได้ดีๆอ่ะแต่คงไม่มีแล้วแหละหมดจริงๆไงทุกคนเรียบร้อยก็เรียบร้อยไปตามระเบียบแล้วทุกคนสำหรับเกมมีกินสมองนะครับทุกคน200ก็ได้เข้าฟรีเกมรอบหนึ่งเนาะเข้าที่เบ็ด1แถมก็เกลือหนักมากครับทุกคนให้1เท่าให้มาได้ไงให้เป็นนิยามให้เลยดีกว่า1เท่าอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนโดนไปยังไวนะครับสำหรับทุน200เนาะก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน